มาดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับน้ำใจของคนไทยนี่ก็หลั่งไหลมาไปที่เชียงใหม่ครับช่างตัดผมชื่อดังทั่วเชียงใหม่นับร้อยคนรวมตัวกันตั้งโต๊ะให้บริการตัดผมประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานถนนคนเดินวันอาทิตย์บริเวณขวงประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานโดยคิดค่าบริการเพียงหัวละ100บาทจากปกติหัวละ300บาทหรือหากมีผู้ใจบุญจะให้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชายและหญิงชาวจีนอาหรับยุโรปญี่ปุ่นมาต่อแถวใช้บริการกันเป็นจำนวนมากครับนอกจากนั้นบนเวทียังมีเยาวชนชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชนเผ่ามาเดินแฟชั่นโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาขอถ่ายรูปและร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมากด้านนายสันติปิติคามที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการรวมตัวของจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมทั้งจากชมรมช่างตัดผมชมรมสถาบันบันเทิงสถานบันเทิงนะครับกลุ่มไบเกอร์และกลุ่มเยาวชนมาเปิดบริการตัดผมคนละ100นั่งรถบิ๊กไบค์รอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับคิดค่าบริการ200บาทมีการแสดงมายากลการแสดงแฟชั่นของเยาวชนเพื่อระดมเงินบริจาคมามอบแก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปอันนั้นเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูที่ตราดกันบ้างครับจังหวัดตราดนางสาวตวงพรภารพันธ์ซึ่งเป็นแม่นะครับของเด็กหญิงที่ประภาภารพันธ์อายุ6ขวบชั้นป.1โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และมีคุณครูจินตนาสุทธิมานเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครโดยคุณแม่ของน้องทิพประภาเนี่ยนะครับบอกว่าลูกสาวก็สามารถตีขิมได้นะครับอยากจะใช้ความสามารถเนี่ยมาแสดงตีขิมให้กับชาวคลองใหญ่นะครับได้ดูแล้วก็รับบริจาคเงินเปิดหมวกกันนำเงินไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เลยนำน้องที่ประภามาตีขิมที่วัดคลองใหญ่ในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่หน้าตลาดสดคลองใหญ่ครับโดยมีนะครับอาจารย์ผู้ฝึกสอนพิเศษก็คืออาจารย์ธิดารัตน์บุพผามาศนะครับมาร่วมตีขิมด้วยโดยหลังจากที่ชาวบ้านคลองใหญ่ได้ทราบข่าวก็มานะฮะร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมกันเป็นจำนวนมากวันเดียวเนี่ยได้หมื่นกว่าบาท1,100บาทเลยทีเดียวหลังจากรวบรวมเงินได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็น้องทิพประภาก็นำเงินมานะครับแล้วก็บอกว่าจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะโอนไปที่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครเลขบัญชี983054 9143ในวันเดียวกันก็แสดงหลักฐานเห็นไหมชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยเลยก็ถือว่าโอ้เป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในขณะนี้ได้อย่างดีทีเดียวครับ